แอปทักษอรชี้แจงหลังให้สัมภาษณ์ถึงนนกุลแต่ถูกถล่มคอมเมนต์หลังจากที่ก่อนหน้านี้แอปทักษอรพักสุขเจริญได้ออกมาให้สัมภาษณ์อัปเดตสภาพจิตใจหลังสูญเสียคุณพ่อพร้อมทั้งขอบคุณแขกผู้ใหญ่และทุกๆคนที่มาให้กำลังใจอย่างมากมายรวมถึงพูดถึงนนกุลที่เททริปครอบครัวมาอยู่เคียงข้างแต่งานนี้ไม่วายเจอคอมเมนต์ถล่มหลังหลายคนจับตาคำตอบถึงสถานะกับหนุ่มนนกุลจนมีกระแสดราม่าตามมาซึ่งล่าสุดแอปทักษอรก็ได้เปิดใจชี้แจงอีกครั้งผ่านทางรายการแชร์ข่าวสาวสตรองหลังจากที่ถูกคอมเมนต์สนั่นว่ารู้ว่าทุกคนคาดหวังว่าอยากให้พูดอะไรชัดๆในส่วนของแอฟแค่อยากใช้โอกาสตรงนั้นในการขอบคุณแขกผู้ใหญ่เพื่อนๆนักแสดงทุกคนที่ไม่คิดว่าจะมาแต่ก็มาเพื่อให้กำลังใจแอฟและครอบครัวรู้สึกซาบซึ้งใจมากๆแต่ก็มีประเด็นของนนที่ถามและอยากให้แอฟเคาะว่าเป็นอะไรยังไงแอฟก็อยากจะใช้โอกาสนี้ขอบคุณเช่นเดียวกันไม่ใช่แค่นนแต่ทั้งครอบครัวเลยที่น่ารักมากๆที่มาช่วยงานแอฟหลายๆวันที่เขามาทั้งครอบครัวคุณพ่อคุณแม่พี่สาวและน้องสาวด้วยแอฟก็อยากจะขอบคุณแต่ถ้าจะให้แอฟพูดอะไรด้านอื่นเมื่อคืนแอฟขอโทษจริงๆแอฟใช้คำพูดผิดแปลว่าแอฟไม่มีเวลาที่จะมาสรุปสถานะอะไรตอนนี้จริงๆมันไม่ใช่คำว่าไม่มีเวลามันไม่มีกระจิตกระใจซะมากกว่าแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เวลานี้ช่วงเวลานี้จังหวะนี้ในการที่จะมาสรุปแต่ถามว่ารู้ไหมรู้และซาบซึ้งและแอปพรีชิเอททุกๆอย่างที่นนและครอบครัวทำให้ค่ะส่วนในคอมเมนต์ที่บอกว่าไม่รู้ตัวว่าทำอะไรอยู่หรอไม่รู้ว่าใครทำอะไรให้จริงๆหรอจริงๆแอฟไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นแต่แอฟหมายถึงว่าณตอนนั้นแอฟก็รู้แหละว่าถ้าหันไปก็เจอเขาแต่แอฟไม่ได้รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่าคนนั้นอยู่ตรงนี้คนนี้อยู่ตรงนั้นกล้องถ่ายอยู่อย่างนั้นอย่างนี้การที่เราอยู่ตรงนั้นซ้ำๆทุกวันและตลอดเวลามันไม่ได้รู้สึกแล้วว่าใครถ่ายและไม่รู้จริงๆเพราะทุกคนมีกล้องหมดเราไม่รู้หรอกว่าอันไหนช็อตไหนอยู่ในสายตาของใครบ้างทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติของทุกคนบางทียังรู้สึกเกรงใจแขกมากกว่าเลยส่วนเรื่องกระแสก็พยายามเข้าใจในทุกๆคอมเมนต์ทุกฝ่ายแต่ก็อยากจะบอกแค่ว่าที่เขาอยู่ใกล้ๆตรงนั้นเพราะว่าเขาเป็นห่วงแอฟอันนี้พูดได้ชัดเจนในเรื่องของความเป็นห่วงเพราะวันงานคือแอฟเครียดลงกระเพาะแอฟก็เลยกระอักกระอ่วนจะอาเจียนและวันนั้นแอฟก็ท้องเสียก่อนพิธีคือเขาก็กลัวแอฟไม่ไหวกลัวจะเป็นลมก่อนเราเพิ่งท้องเสียมาแล้วต้องมาอ่านคำอาลัยประวัติคุณพ่อมันก็เลยเป็นเรื่องของจิตใจ